ไม่คิดว่าพี่ฟ้าจะเศร้าเรื่องอะไรอย่างงี้นะคือกินยาแล้วมันเศร้าเรื่องนู้นเรื่องนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าทุกคนถ้าเป็นเรื่องน้องอ่ะไม่ต้องคิดแทนพี่ฟ้าแบบไม่ได้เศร้าไม่ได้อะไรบางคนก็แบบว่าไปตัดติ๊กต็อกอ่ะเป็นละครเป็นนวนิยายเลยไม่ต้องสงสารพี่ฟ้านะพี่ฟ้าโอเคมากไม่ได้เป็นอะไรเราเป็นคู่จิ้นกันก็จริงเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะเราเป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเขาจะคุยกับใครเขาจะคบกับใครเขาจะใช้ชีวิตยังไงก็เป็นเรื่องของเขานะคะมันไม่การมีประเด็นไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าพี่ฟ้าเศร้าหรือพี่ฟ้าเครียดหรืออะไรเนาะไม่ต้องไปตัดแบบสงสารพี่ฟ้าไม่ได้นั่นเลยนะคะแล้วก็เวลาไลฟ์อ่ะทุกคนก็ไม่ต้องพิมพ์คอมเมนต์ถามขึ้นมาว่าแบบอยู่ด้วยกันไหมไม่คุยกันแล้วหรอไม่อยู่ด้วยกันได้แล้วหรออะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะได้อยู่ด้วยกันเพราะเขาทำงานอยู่แล้วนะฮะส่วนเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวของเขาเขาก็ไม่รู้ไม่ต้องไม่รู้เหมือนกันเขาลบการใช้ชีวิตของกันและกันแค่นั้นเอง